ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการคนไทยไม่ใส่ดัจจริตรายการที่จะทำให้คุณรักประเทศไทยและภูมิใจในความเป็นคนไทยร่วมกันทุกวันอาทิตย์บ่ายสามโมงครึ่งแบบนี้ทางททบ5ค่ะและฝากความรักความห่วงใยไปยังคนไทยที่อาศัยอยู่ในต่างแดนทั้ง178ประเทศที่ชมผ่านทางช่อง TJN ด้วยนะคะและช่วงคนไทยชวนเที่ยวกดเข้ามาที่ดอกจัน336088นะคะวันนี้เรามีบัตรรับประทานอาหารจากห้องอาหารยวนที่ Millennium Hilton กรุงเทพมาฝากค่ะมีใครเคยทราบไหมคะว่าครั้งหนึ่งพระแก้วมรกตนั้นเคยประดิษฐานอยู่ที่วัดอรุณราชวรารามในสมัยของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชช่วงคนไทยไม่ลืมตัวสนับสนุนโดย All New Fortuner New Legend of the Pride วัดอรุณราชวรารามเป็นสถานที่สำคัญในสมัยกรุงธนบุรีเนื่องจากมีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณใกล้กับวิหารน้อยของวัดอรุณปรากฏวิหารแห่งหนึ่งเคียงคู่กันซึ่งเรียกว่าวิหารน้อยจุรามณีเป็นวิหารเดิมที่มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาปัจจุบันเป็นที่ประดิษฐานของพระมหาจุรามณีเจดีย์เป็นพระสถูปขนาดใหญ่หล่อด้วยโลหะมีรูปเท้าจตุโลกบาลยืนเฝ้าพระเจดีย์ทั้ง4มุมซึ่งครั้งหนึ่งที่นี่เคยเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตพระองค์ท่านก็ให้พระยามหากษัตริย์ศึกเนี่ยขึ้นไปขยายอาณาเขตไปทางประเทศลาวได้ไปทำศึกสงครามทางด้านนั้นเมื่อทำสั่งขยายอาณาเขตไปทางนั้นได้แล้วเนี่ยพระองค์ท่านก็ได้ดำเนินการเชิญพระแก้วกับพระบางลงมาตามเจ้าพระยาถึงหน้าวัดอรุณซึ่งประดิษฐานอยู่ระหว่างกลางของระหว่างวิหารกับพระอุโบสถพระแก้วมรกตอยู่ที่วัดอรุณเนี่ยจนกระทั่งรัชกาลที่1หรือสมเด็จพระเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกเนี่ยขึ้นครองราชจึงได้ย้ายไปอยู่ฝั่งพระนครพระวิหารน้อยแห่งนี้ในสมัยโบราณชาวบ้านต่างเรียกขานว่าโรงพระแก้วเพราะเคยเป็นที่ประดิษฐานของพระแก้วมรกตเมื่อครั้งอัญเชิญจากนครเวียงจันทน์เป็นครั้งแรกสมัยกรุงธนบุรีเชื่อกันว่าพระเจดีย์มหาจุฬามณีองค์นี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นแท่นบูชาแทนองค์พระแก้วมรกตภายหลังจากที่ย้ายไปประดิษฐานณวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังฝั่งพระนครหากท่านใดมีโอกาสมาวัดอรุณราชวรารามนอกจากจะได้สักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชภายในวิหารน้อยแล้วยังได้มีโอกาสสักการะวิหารจุฬามณีเพื่อร่วมระลึกถึงว่าณสถานที่แห่งนี้ครั้งหนึ่งเคยเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตคนไทยไม่ทิ้งกันร่วมสนับสนุนโดยการบินไทยรักคุณเท่าฟ้าข้าวทุกเมล็ดที่อยู่บนจานถือเป็นสิ่งที่มีคุณค่าอย่างมหาศาลในการหล่อเลี้ยงทุกๆชีวิตภายในวัดห้วยปลากั้งจังหวัดเชียงรายพร้อมทั้งเติมเต็มความอิ่มให้กับทุกๆคนไม่ต้องอดข้าวอีกต่อไปทั้งยังได้รับอาหารครบทั้ง3มื้อเพราะหลวงพ่อพบโชคมองเห็นว่าถ้าคนเราอิ่มท้องแล้วย่อมไม่ไร้สติในการทำความชั่วฉันนั้นดังนั้นในแต่ละวันจะมีคนมาบริจาคข้าวสารให้กับทางวัดเป็นประจำอาจจะมากบ้างน้อยบ้าง
ตามสภาวะของเศรษฐกิจในปัจจุบันหากแต่มีผู้ใหญ่ใจดีข้าวมาบุญครองที่ไม่เคยลดละในการส่งมอบข้าวสารมาให้กับทางวัดเป็นประจำทุกๆเดือนเพื่อน้องๆจะได้ไม่หิวและผู้สูงอายุจะได้มีข้าวที่มีคุณภาพรับประทานและวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติเป็นตัวแทนจากหลวงพ่อพบโชคมาขอบคุณข้าวมาบุญครองกับความเมตตาที่มีให้อย่างไม่เคยขาดแม้สักครั้งเดียววันนี้อิงอิงเป็นตัวแทนจากหลวงพ่อพบโชคแห่งวัดเพื่อประกั้งจังหวัดเชียงรายมาขอบคุณขอบใจผู้ที่มีจิตศรัทธาอย่างข้าวสารมาบุญครองนะคะที่ให้ความกรุณาทางวัดอย่างต่อเนื่องโดยการส่งมอบข้าวสารนะคะเดือนละ20กระสอบให้กับวัดเพื่อประกั้งจังหวัดเชียงรายค่ะสวัสดีค่ะคุณวีค่ะสวัสดีค่ะที่เป็นตัวแทนจากหลวงพ่อพบโชคจากวัดเพื่อประกาศมาขอบคุณข้าวมาบุญครองที่สนับสนุนในการส่งข้าวให้เดือนตั้ง20กระสอบนะคะท่านผู้ชมกับเด็กๆทั้ง702คนภายในวัดคิดยังไงคะถึงสนับสนุนอย่างต่อเนื่องแบบนี้ค่ะพอทางข้าวมาบุญครองเนี่ยได้ทราบว่าทางโครงการวัดเพื่อประกาศเนี่ยมีโครงการที่ดูแลทั้งเด็กแล้วก็ผู้สูงอายุนะคะซึ่งตอนนี้เท่าที่ทราบ700กว่าคนแล้วเนี่ยเราก็มองว่าเอ๊ะเราอยากจะเป็นส่วนนึงของโครงการนี้ได้ช่วยเหลือสนับสนุนกับโครงการนี้ด้วยบ้างค่ะต้องบอกเลยว่าทางข้าวมูลครองรู้สึกดีใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งนะคะต้องบอกว่าส่วนหนึ่งของการที่เป็นฟันเฟืองจากเล็กๆที่ร่วมไปกับของโครงการของหลวงพ่อพบโชคนะคะที่ทำให้สังคมมันอยู่ได้ด้วยตัวเองอย่างนี้ค่ะเพราะจริงๆแล้วเด็กคือพื้นฐานของสังคมซึ่งถ้าเราสามารถช่วยเขาสนับสนุนเขาในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นการเปิดโอกาสในด้านไหนเท่าที่ทราบทางของหลวงพ่อเองก็มีไม่ว่าจะเป็นทั้งโรงเรียนมีทั้งคลินิกใช่ไหมคะมีทั้งธนาคารด้วยซึ่งจริงๆส่วนเหล่านี้ถือว่าเป็นปัจจัยพื้นฐานที่จะทำให้เราสามารถสร้างสรรค์แล้วก็พัฒนาบุคลากรของประเทศให้มีให้เข้มแข็งมากขึ้นด้วยค่ะเราได้มีโครงการอีกหนึ่งโครงการนะคะซึ่งเราเริ่มทำตั้งแต่ปี2558นะคะคือโครงการอิ่มจังได้บุญกับข้าวมาบุญครองนะคะเราจะนำรายได้หักถุงละ1บาทนะคะแล้วข้าวมาบุญครองจะสมทบทุนอีก1บาทนะคะรวมเป็น2บาทเนี่ยเราจะมอบให้กับมูลนิธิรามาธิบดีนะคะเพื่อสร้างสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์นะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งนึงที่เรามองว่าเราน่าจะสามารถช่วยเหลือสังคมนะคะให้ชุมชนในชานเมืองสามารถเข้าถึงการบริการทางการแพทย์เพื่อสร้างเสริมสุขภาพที่ดีได้อย่างดีขึ้นนะคะเช่นเดียวกันกับของโครงการของหลวงพ่อพบโชคนะคะที่เราร่วมด้วยกันเนี่ยเราถือว่าเราอยากจะเป็นฟันเฟืองตัวจากตัวเล็กๆตัวนึงนะคะที่ช่วยเหลือสังคมในส่วนนี้ค่ะและจากจุดที่ข้าวมาบุญครองเห็นถึงความสำคัญของสังคมไทยนะคะเพราะโครงสร้างของสังคมนั้นต้องเริ่มจากเด็กๆก่อนท่านผู้ชมสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งได้ไม่ยากเช่นเดียวกันค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณวีมากๆเลยนะคะขอบคุณนะคะได้มีโอกาสไปเยี่ยมเด็กๆที่วัดนะคะยินดีค่ะหลวงพ่อรอคุณวีอยู่ได้เลยค่ะยินดีค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณข้าวมาบุญครองเป็นอย่างยิ่งที่เห็นคุณค่าในสิ่งที่หลวงพ่อพบโชคทำไว้เพื่อสังคมอย่างแท้จริงร่วมสนับสนุนโดยโครงการอิ่มจังได้บุญกับข้าวมาบุญครองเพียงซื้อข้าวมาบุญครอง1ถุงร่วมบริจาคสร้างสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ร่วมสนับสนุนการเดินทางโดย TG Express ทุกการเดินทางคือการบริการด้วยรอยยิ้ม0846125005ทางหลวงพิเศษหรือมอเตอร์เวย์นั้นมีความสำคัญในชีวิตประจำวันกับคนไทยซึ่งคนไทยขาดไม่ได้เสียแล้วล่ะค่ะในปัจจุบันคนไทยห่วงใยกันร่วมสนับสนุนโดยกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองกรมทางหลวง
Call Center ของ M-Pass เนี่ยเขาทำหน้าที่อะไรบ้างครับในส่วนที่เราอยู่ในห้องนี้นะคือ Call Center ของระบบ M-Pass นะครับในกรณีที่ว่าลูกค้าหรือท่านผู้ใช้ทางนะมีปัญหาใดๆเกี่ยวกับระบบ M-Pass สามารถติดต่อมาที่ Call Center นะครับเบอร์โทรศัพท์นะ1586กด9ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับสวัสดีค่ะ M-Pass ด้านบนยินดีให้บริการค่ะสวัสดีครับพอดีผมอยากติดต่อเรื่องบัตรของ M-Pass นะครับผมถ้าในส่วนของการสมัครใช้บริการของทาง M-Pass นะคะตอนนี้เรามีในส่วนของการให้บริการของทางธนาคารกรุงไทยทั้งหมด74สาขาหลักนะคะค่ะหรือว่าจะเป็นในส่วนของจุดพักรถนะคะที่ด่านทับช้าง2นะคะหรือว่าจะเป็นที่ตรงมอเตอร์เวย์นะคะของที่ทางที่มุ่งหน้าไปทางชลบุรีนะคะอ๋อสมมติว่าผมได้รับแท็กแล้วเนี่ยสามารถใช้งานได้เลยใช่ไหมครับก็คือในการทำรายการนะคะหลังจากที่ซื้อแล้วประมาณ30นาทีอะค่ะโอเคผมไม่มีคำถามแล้วนะครับขอบคุณครับค่ะขอบคุณที่ใช้บริการ M-Pass สวัสดีค่ะสะดวกรวดเร็วปลอดภัยเมื่อท่านใช้เส้นทางมอเตอร์เวย์ท่ามกลางธรรมชาติอันสวยงามอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปีความสงบในทุกอนูของพื้นที่วัดป่าภูทะเบิกอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์อีกหนึ่งบริบทของการเป็นสำนักปฏิบัติธรรมที่ทรงคุณค่าและคุณค่าในการเดินทางมาสักครั้งหนึ่งในชีวิตด้วยพระมหาธาตุเจดีย์โพธิปักขียธรรมที่พระอาจารย์วชระวิจิตโตเจ้าอาวาสวัดป่าพุทธเบิกมุ่งมั่นที่จะให้เจดีย์องค์นี้เป็นสมบัติแห่งแผ่นดินอีกทั้งยังเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้กับพุทธศาสนิกชนและด้วยความยากลำบากในการเดินทางขนส่งขึ้นลงวัดจึงทำให้หลวงพ่อเลือกใช้ผลิตวัสดุที่สร้างพระเจดีย์ขึ้นเองสำหรับการก่อสร้างและตกแต่งองค์พระเจดีย์ให้สวยงามโดยเฉพาะอย่างยิ่งเซรามิกเคลือบทองคำเอามาเผาเกล็ดมาเผาแผ่นทองประดับพระเจดีย์เก็บไว้เป็นอนุสรณ์จะไม่ขายเทหลังจะไม่ขายทิ้งเก็บไว้เป็นอนุสรณ์ฝากไว้ในแผ่นดินฝากในพระศาสนาทำไปเรื่อยๆแหละจนถึงที่สุดนั่นแหละคือตอนแรกหลวงตาให้เพื่อนทำก่อนคือเทสดินทดลองดินมาก่อนว่าจะทำเป็นเซรามิกค่ะแล้วทีนี้คือพอเริ่มใช้ทำงานจริงแล้วมันก็ต้องเผาเองอะค่ะก็ผสมกับดินวัดค่ะหลุดออกตาให้มันเป็นเหมือนสตอรี่ที่แบบว่าเราใช้ดินของวัดมาทำด้วยค่ะอันนี้คือขั้นตอนการอัดนะคะคือเราผสมดินเสร็จแล้วเราก็นวดดินให้มันเป็นแผ่นแล้วก็มาเข้าบล็อกอัดนะคะเพราะพลังแห่งศรัทธาที่ทำให้ทุกคนต่างลงแรงช่วยกันบรรจงสร้างแผ่นเซรามิกทองคำอย่างละเอียดพิถีพิถันเพื่อให้แต่ละแผ่นนั้นมีความงดงามและมีความหมายความประณีตของภูมิปัญญาในการอัดแผ่นเซรามิกให้มีความเท่ากันโดยใช้สายตาและความชำนาญการคัดสรรวัสดุที่มีคุณภาพเพื่อให้เกิดความคงทนยาวนานนับพันปีค่ะหลังจากอาแก๊สอัดเสร็จแล้วนะคะเราก็เอามาพักให้แห้งอะค่ะแล้วก็พักให้แห้งสนิทประมาณแล้วเราก็แบบมันเราต้องเก็บค้างไว้ก่อนแล้วก็ทีนี้ก็ค่อยโหลดของเข้าเตาถึงจะเผา750องศาเผาเสร็จเราก็เคลือบอีก1รอบก่อนค่ะเคลือบถ้าอันนี้เป็นเคลือบอุณหภูมิ 1,220 องศาค่ะแล้วเราก็พอเคลือบอุณหภูมิ 1,220 องศาเสร็จแล้วเราก็เอาออกมาแล้วถึงจะทาทองได้ค่ะทาเคลือบทองแล้วก็เผาอีก1รอบอุณหภูมิ 750 องศาอีกไม่นานเราทุกคนก็คงจะได้เห็นพระมหาธาตุเจดีย์โพธิปักขียธรรมที่สวยงามองค์นี้ที่ไม่เพียงแต่เด่นตระหง่านอยู่บนยอดเขาภูทับเบิกแห่งนี้เท่านั้นหากยังเป็นพระเจดีย์ที่ทรงคุณค่าเพราะพระเจดีย์องค์นี้เปี่ยมด้วยความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนที่จะเป็นผู้ที่สืบสานพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ตราบนานเท่านานหากพุทธศาสนิกชนท่านใดสนใจเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างพระเจดีย์องค์นี้เชิญมาที่วัดป่าภูทับเบิกได้นะคะร่วมสนับสนุนโดยไดกินเอกิระชีวิตมีดีไซน์ความเย็นสบายที่เหนือกว่ากับหนึ่งเรื่องราวดีๆที่ปุ๋ยรุ่งอรุณทำเพื่อคนไทยค่ะช่วงคนไทยหัวใจเกษตรร่วมสนับสนุนโดยปุ๋ยรุ่งอรุณ
รับอรุณกับปุ๋ยรุ่งอรุณวันนี้เราพาท่านมาชมพืชผักนะครับที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพสำหรับท่านที่นิยมทานผักหรือนิยมทานสลัดนะครับวันนี้เราแนะนำให้รู้จักกับผักสลัดสวยๆนะครับผักสลัดสวยๆแปลงนี้ปลอดภัยนะครับปลูกโดยธรรมชาติเน้นเรื่องคุณภาพและประโยชน์ต่อสุขภาพของพี่น้องผู้บริโภคผักกาดหอมหรือเรียกสั้นๆว่าผักกาดเป็นผักสลัดถือเป็นชื่อหนึ่งของพันธุ์ผักกาดผักชนิดนี้สามารถเจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนปนทรายเป็นดินที่มีลักษณะหน้าดินหลวมสามารถระบายน้ำได้ดีสำหรับท่านที่นิยมทานผักรักษาสุขภาพนะครับผักทุกชนิดนะครับจะมีวิตามินที่สูงนะครับไม่ว่าจะเป็นวิตามิน A วิตามิน C นะครับหรือวิตามิน E นะครับพืชพวกนี้ผักนี้จะมีวิตามินที่เหมาะสมกับสุขภาพของท่านที่นิยมทานผักและรักษาสุขภาพนะครับแนะนำให้ทานผักทุกวันนะครับอย่างน้อยสักวันละครึ่งกิโลนะครับใน3มื้อสุขภาพของท่านจะดีระบบขับถ่ายของท่านจะมีประสิทธิภาพขึ้นนะครับรายการต้องขอขอบคุณปุ๋ยรุ่งอรุณเป็นอย่างมากที่พาเราลงพื้นที่ปลูกผักกาดหอมหรือผักสลัดอย่างนี้คราวหน้ามาติดตามวิธีการปลูกผักสลัดแบบง่ายๆเพื่อให้ท่านผู้ชมสามารถนำไปปรับใช้ในพื้นที่ของตัวเองได้นะคะช่วงคนไทยชวนเที่ยวร่วมสนับสนุนโดยไมโมธนาคารออมสินเช็คจ่ายโอนแจ้งง่ายในแอปเดียววันนี้คนไทยชวนเที่ยวพาท่านผู้ชมมาที่โรงแรมมิลเลนเนียมฮิลตันกรุงเทพมาทานอาหารจีนติดริมแม่น้ำเจ้าพระยากันนะคะที่ห้องอาหารหยวนห้องอาหารจีนร่วมสมัยสไตล์กวางตุ้งกับเชฟเฉินซินฉอยค่ะห้องอาหารจีนหยวนของเรานะครับก็จะมีติ่มซำบุฟเฟ่นะครับในมื้อวันธรรมดานะครับจันทร์ถึงศุกร์นะครับราคาอยู่ที่999บาทเน็ตนะครับรวมชาเก๊กฮวยนะครับซึ่งนอกเหนือไปจากนั้นนะครับเราทางร้านเรายังมีชาพิเศษนะฮะให้ท่านเลือกนะครับก็จะมีอย่างเช่นเป็นพี่กวนยิมนะครับหรือว่าอูเอ๋อนะครับหรือว่าอูหลงนะครับก็มีหลายแบบหลายอย่างให้เลือกนะครับก็สามารถที่จะทานควบคู่ไปกับติ่มซำนะครับเพื่อแก้เลี่ยนนะครับแล้วก็จะทำให้รสชาติอาหารเนี่ยมีความกลมกล่อมมากขึ้นห้องอาหารจีนหยวนที่โรงแรมมิลเลนเนียมฮิลตันกรุงเทพนี้นะคะมีบริการติ่มซำมากกว่า40ชนิดโดยใช้ชาวฮ่องกงนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาที่นี่เลือกรสมีให้เลือกตั้งแต่ราคาหลักพันจนถึงหลักหมื่นนะคะต่อกิโลกรัมคุณสามารถมาลิ้มชิมรสอาหารจีนในช่วงวันเสาร์ได้กับเมนูพิเศษโดยเชฟเฉินนะคะราคาเพียงแค่ 1,200 บาทเท่านั้นแถมมีบริการกู่เจิ้งให้ฟังช่วงเสาร์อาทิตย์ด้วยนะคะวันนี้อิงและคอมเมนต์ห้องอาหารจีนที่มีชื่อว่าหยวนนะคะที่ตั้งอยู่ที่โรงแรมมิลเลนเนียมฮิลตันกรุงเทพที่นี่เป็นอาหารจีนสไตล์กวางตุ้งค่ะมีอาหารทั้งทอดทั้งนึ่งทั้งซุปมากกว่า40ชนิดเรียกว่าสั่งไม่อั้นเรียกว่าคุณอยากทานอะไรนะคะเป็นอลาคาร์ทสั่งมาได้เรื่อยๆเลยค่ะสั่งเบิ้ล2เบิ้ล3เบิ้ล4ก็ได้ช่วงวันจันทร์ถึงวันศุกร์นั้นราคาเพียง999บาทรวมทั้งขนมหวานชาและแก้วเคยค่ะแถมได้ชมพี่แมนนะคะวิทยายุทธสูงส่งในการโชว์เสิร์ฟชาค่ะ
ท่าเสิร์ฟสุดยอดค่ะสุดยอดวิทยายุทธในการเสิร์ฟชาของคุณแมนที่ห้องอาหารจีนหยวนโรงแรมมิลเลนเนียมฮิลตันกรุงเทพมาชมกันให้ได้ค่ะกับเมนูอาหารจีนติ่มซำซึ่งเลิศหรูอลังการแบบนี้กับเชฟเฉินซินฉ่อยนะคะคุณสามารถมาทานได้ง่ายๆเลยค่ะ You can try our all you can eat menu ยำซินฉ่อยซินฉ่อยค่ะง่ายๆค่ะวันนี้เพียงแค่คุณกดเข้ามาที่ดอกจัน336088ฝากคำตอบไว้นะคะว่าเมนูติ่มซำของห้องอาหารจีนหยวนซึ่งเป็นห้องอาหารจีนสไตล์จีนร่วมสมัยนี้ราคาวันจันทร์ถึงศุกร์ราคาเท่าไหร่คะช้อยที่1นะคะ800บาทช้อยที่2 999บาทและช้อยที่3 1,200 บาททราบคำตอบแล้วกดเข้ามาที่ดอกจัน336088และสัปดาห์หน้ามาลุ้นรายชื่อผู้โชคดีที่จะมีโอกาสมาทานอาหารฝีมือของเชฟเฉินซินฉ่อยที่ห้องอาหารหยวนค่ะร่วมสนับสนุนโดย The Wisdom Plus ศูนย์นวัตกรรมเพื่อสุขภาพและความงามกรอบกว่าอร่อยกว่าแอปเปิ้ลแจ๊สที่ติดใจโดยบริษัทวัชมนฟู้ดและนี่คือรายชื่อผู้โชคดีทั้ง5ท่านที่ยังมีโอกาสพาคนรู้ใจของคุณไปทานแซลมอนแบบซีเรียสจริงๆค่ะเฉลยคำถามจากสัปดาห์ที่แล้วพิซซ่าแซลมอนใช้อุณหภูมิเท่าไหร่คำตอบที่ถูกต้องคือข้อ2 200องศาและนี่คือรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับบัตรรับประทานอาหารจากโนเวอร์เทลแพลตินัมประตูน้ำรายชื่อผู้โชคดีคุณรุ่งโรจน์ปานใจอุตรดิตถ์คุณประภาสสารประชัยสตูลคุณเอกพันธ์ที่นาธรรมน่านคุณสุขมานวรประทีปกรุงเทพคุณรัตนาสิริกุลชัยเชียงใหม่คำถามประจำสัปดาห์นี้บุฟเฟ่ห้องอาหารจีนหยวนวันจันทร์ถึงศุกร์ราคาเท่าไหร่ข้อ1 800ข้อ2 999ข้อ3 1,200 บาทเช่นเคยนะคะช่วงคนไทยชวนเที่ยวรวมตอบคำถามลุ้นบัตรรับประทานอาหารจากห้องอาหารหยวนโรงแรมมิลเลนเนียมฮิลตันกดดอกจัน336088แล้วโทรออกฝากคำตอบที่ถูกต้องไว้นะคะอย่าลืมนะคะต้องการรับชมรายการซ้ำคลิกเข้าไปที่ www.inginging.com และอีกหนึ่งช่องทางที่ YouTube ingingingสิทธินีหรือถ้าเกิดเป็นแฟนingingกันใน Facebook นะคะก็ที่ingingสิทธินีอีกเช่นเดียวกันค่ะมาเริ่มเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กไทยกับบัตรออมสินวีซ่าเดบิตซึ่งเป็นภาพดอกไม้ประจำจังหวัดนะคะต้องขอขอบคุณโรงแรมมิลเลนเนียมฮิลตันกรุงเทพที่ร่วมสนับสนุนบรรยากาศดีๆในการรับชมรายการกับคนไทยไม่ใส่ดัดจริตนะคะแล้วกลับมาร่วมภาคภูมิใจในการที่เกิดเป็นคนไทยบนพื้นแผ่นดินไทยกับรายการคนไทยไม่ใส่ดัดจริตเพื่อที่ว่าคุณจะได้กลายเป็นคนไทยที่ไม่ใส่ดัดจริตอีกต่อไปสวัสดีค่ะ